โชว์กับลิก้าและอมยิ้มทิพย์อีกครั้งหนึ่งนะคะและวันนี้นะคะลิก้าอยู่กับบันนี่แฟนซีค่ะนี่เป็นยังไงบ้างคะฟานวันนี้มาถ่ายรูปกับพี่อีกครั้งหนึ่งสนุกมากแต่ว่าแบบเสียดายวันนี้ฝนตกครั้งแรกที่มาถ่ายพี่ลิก้าก็ฝนตกเหมือนเป็นตัวแบบฝนอ่ะคือทำไมถึงเอาฝนมาด้วยทุกทีแบบไม่เข้าใจมากจะถามเขาทำอะไรครั้งแล้วเขาบอกว่าเวลาฝนตกมักทำให้คนเหงาบางทีเราอาจจะเป็นคนเหงาก็ได้นะโอ้ยอย่างนี้ก็ต้องหาคนมาช่วยแบบคลายเหงาหน่อยเผื่อมีใครดูอยู่มีไหมมีไหมตอนนี้มีไหมมีอะไรหรอมีก็ยังเหงาอยู่โอ้ยเหงาเก่งมากอะไรมากว่าแต่วันนี้คือแบบว่าถ้าพ้นล้านแปดมากอะไรอย่างนี้เตรียมมาแบบเพื่อทริปนี้โดยเฉพาะทริปแรกของปีกว่าเกือบ2ปีแล้วที่ไม่ได้ถ่ายโฟโต้ทริปเลยใช่แล้วเพราะว่าตอนนี้คือแบบว่าหลุดออกมาจากวันนี้แล้วใช่ไหมหมดสัญญาแล้วหมดสัญญาแล้วรู้สึกภูมิใจมากเกียรติค่ะเหมือนโดนรังเกียจเลยใช่ให้เกียรติคือแบบว่าน้องน่ารักมากทักไปคือแบบว่ารับเลยค่ะอะไรอย่างนี้แอแล้ววันนี้นะคะเราดูน้องถ่ายแบบมานานมากมีความแบบรู้สึกทำยังไงถึงหุ่นสวยได้ขนาดนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมาตื่นมาก็สวยเลยพอมองบนหยอกหยอกหยอกก็มีทริคเล็กๆก็ส่วนใหญ่ละฟันก็ต้องออกกำลังกายค่ะก็ประมาณสัปดาห์ละ 3-5 วันแล้วก็ออกกำลังกายคาร์ดิโอด้วยแล้วก็บอดี้เวทด้วยใช่แล้วก็เล่นน้ำหนักที่มันเยอะหน่อยเพราะว่าเราต้องการหุ่นกล้ามเนื้อที่ชัดอะไรเงี้ยค่ะใช่ฟังดูแล้วไม่เล็กเลยนะมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากและยิ่งใหญ่มากอะไรอย่างนี้ตอนแรกดูตอนแรกว่าจะบอกว่าแอบไปทำตามอะไรอย่างนี้ตอนนี้เริ่มแบบว่าแค่ฟังก็คือถอดใจแล้วนะคะทุกคนแค่ฟังก็หิวแล้วโอ้ออกกำลังกายแล้วท้องร้องเลยทำไมรู้ก็ถึงไม่คนอย่างนี้ค่ะต่างกันมากอะไรอย่างนี้ตัวแบบว่าใหญ่กว่าน้องประมาณครึ่งนึงอะไรเงี้ยเท่านึงมีความอิจฉาแรงมากอะไรอย่างนี้โอเคค่ะวันนี้ก็คุยกับน้องพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากมาถ่ายรูปสาวๆสวยๆอย่างนี้นะคะกับอมยิ้มทิพย์ของเรานะคะเข้าไปในเพจอมยิ้มทิพย์ของเราได้เลยนะคะเข้าไปดูในงานกิจกรรมว่ามีทิพย์น้องคนไหนวันไหนแล้วก็ทักมาในอินบ็อกซ์ของเราว่าสนใจจะร่วมทิพย์น้องคนไหนนะคะรับรองว่าได้เจอสาวๆสวยๆอย่างนี้แน่นอนวันนี้ก็กับแฟนซี่ต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ